เจ้าหน้าที่ทหารนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดตากค่ะบุกตรวจบ้านอดีตทหารอากาศนะคะก็พบว่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธปืนรายใหญ่ค่ะของภาคเหนือพร้อมกันนี้นะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการยึดของกลางอุปกรณ์ผลิตอาวุธปืนจำนวนมากค่ะพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4จังหวัดตากร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่353หมู่ที่9ตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวค่ะเป็นแหล่งผลิตอาวุธปืนตามใบสั่งและเป็นแหล่งตกแต่งอาวุธปืนชื่อดังแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนบนและภาคกลางตอนล่างจากการตรวจค้นในช่องลับใต้หลังคาก็พบส่วนประกอบอาวุธปืนจำนวนมากกระสุนปืนลูกซองเบอร์12จำนวน55นัดและเครื่องกระสุนขนาด9มม.กว่า10นัดปืนขนาดจุด22จำนวน1กระบอกและยังตรวจพบเครื่องมือสำหรับใช้ในการผลิตอาวุธอีกจำนวนมากต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวนายสมจิตทิมแดงอายุ60ปีผู้ต้องหาอดีตทหารอากาศที่รับว่าเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสั่งตรวจสอบที่มาของอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆอย่างละเอียดเพราะอาจเกี่ยวข้องกับคดีการก่อเหตุต่างๆและนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตำบลตะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป